ขอโมทนาท่านด้วยนะคะท่านก็ใบหน้าสดชื่นแจ่มใสมากเลยนะคะมายิ้มแย้มแจ่มใสมาบอกว่าของท่านเป็นวัดนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณไปในโอกาสนี้นะคะค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าโรงทานข้าวปันป่าตัวนี้งานเพื่อนประกอบสสประกอบมุ่งเจริญพรสุรินทร์เขต1คนของชาวบ้านและทีมงานประมงสุรินทร์นะคะได้เปิดบริการแล้วนะคะข้าวมันไก่นั่นเองนะคะต้องขออนุโมทนาทีมงานนะคะเพื่อนประกอบนะคะแล้วก็ท่านสสประกอบมุ่งเจริญพรสุรินทร์เขต1ด้วยนะคะค่ะลำดับถัดไปนะคะลำดับที่36วัดป่าโคกเพชรนะคะคณะศิษย์หลวงปู่วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลเป็นเจ้าภาพวัดป่าพนาบุญคุณแม่มณีคุณสกุลชัยชัยศิษย์และครอบครัวเป็นเจ้าภาพ38วัดสถิตธรรมารามคุณเสรีคุณกัญจนาปัญญาแก้วและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ39วัดป่าตาพิษคุณพิชรากำไรแก้วเป็นเจ้าภาพ40วัดป่านาบุญอุปการีคุณอุดมทรัพย์สมศรีและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ41วัดป่าเข้าไร่วนารามคุณไพร้องอาจสาริกรเป็นเจ้าภาพ42วัดป่าหลักชัยคุณพัชิราอาจสาริกาสาริกรและพิมพ์นดาจิราอัครเวทเป็นเจ้าภาพ43วัดขามะนาวคุณพิมพ์นดารัตน์อัครเวทคุณบุษกรพักดีวันเป็นเจ้าภาพ44วัดพนมศิลาครอบครัวเวชสวัสดิ์ชาววัดชัยพัฒน์เทศกุลสติธรรมเป็นเจ้าภาพ45วัดป่าเอ็นจัดศิลารามนะคะคุณพงษ์นภาสิริยาวัฒนะนะคะเป็นดร.หรือไม่คะเป็นดร.นะคะค่ะดร.วรกันท่ากรวิทย์นะคะเป็นเจ้าภาพนะคะ46วัดป่าช้างโรงคุณอิสริยะน้อยพิทักษ์คุณทิติวัฒน์สกุลกรพิเชียรเป็นเจ้าภาพ47วัดเจริญคุณจริยาสุขสมบัติคุณและท่านครูเป็นเจ้าภาพวัดชุมชน48วัดชุมชนคุณพิทักษ์กรสวนพระมูลคุณพลีสุขภาพคุณชุมชนชุมชนสุขภาพThank you.
มาสการจันถ้าตำมันโมงกี้แต่ถ้าตำรับหุ่ยอีเข้าสลาอ๋อกันนะไอ้ทั้งไอ้แบ่ลูกรูตัวตัวพองพี่น้องตัวน้องพองมาเดินไม่รู้แต่มาเดินไปเปิดไฟอยู่นู่นลำดับต่อไปลำดับที่51วัดป่าเจแจงแวนนะคะคุณอารีสุปานเป็นเจ้าภาพลำดับที่52วัดป่าพระจันทร์คุณปรียดาธรรมาธรรมธรรมยังกูลนะคะและครอบครัวเป็นเจ้าภาพนะคะลำดับที่53วัดป่าพระแก้วคุณสุมนมังเรืองจินรุ่นจินดาและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ54กลุ่มสุทัศน์วนารามกลุ่มเพื่อนเรียนสตรีนนทบุรีเป็นเจ้าภาพวัดป่าโพธิ์วิหารกลุ่มเพื่อนเรียนอภิธรรมเป็นเจ้าภาพกลุ่มลำดับที่56วัดป่าหนองซูงบารมีธรรมกลุ่มเพื่อนเรียนครูสมาธิเป็นเจ้าภาพลำดับที่57วัดป่าหอชื่อคุณชนทิชาวงสงวนเป็นเจ้าภาพลำดับที่58วัดป่าประสาทธรรมรักษาคุณอัมพรพิมลวงสงวนคุณธัญญาอานันทยาปางพุทธิพงศ์คุณวรรณภาไม้ตราวัฒนาเป็นเจ้าภาพลำดับที่59วัดป่าหัวถนนคุณกิติสุนทรวังหลวงศรีจันทนาวงสงเป็นเจ้าภาพลำดับที่60วัดป่าระกาคุณพวัชชัยคุณพัชรดาซ่อสุธิกุลเป็นเจ้าภาพลำดับที่61วัดบ้านดาคุณสุธรรมเลิศวิชูหัตคุณยุทธาพรเสียงจันทร์เป็นเจ้าภาพลำดับที่62วัดป่าดงครูคุณนุจรีแซ่อุ้ยเป็นเจ้าภาพลำดับ63วัดป่าหงสาวาสคุณนฤมลนำบุญคุณวัดไหลพันรับงานเป็นเจ้าภาพลำดับ64วัดป่าประทุมครอบครัวลำพูนเป็นเจ้าภาพลำดับที่65วัดป่าสำราญจิตและคุณวัดป่าสำราญจิตคุณสายรุ้งภูมิสุขและครอบครัวเป็นเจ้าภาพลำดับที่66วัดสวนไผ่รุ่งจันทร์มังคลารามอาจารย์แอนนี่คุณพรหมพิริยะเป็นเจ้าภาพลำดับที่67วัดชัยปราการพัฒนาคณะลูกศิษย์สมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงปู่วิริยานสิริโรน้อมถวายพระอาจารย์เป็นอริยบูชาเป็นเจ้าภาพวัดป่าตะลุ่นคณะกัลยาณมิตรเป็นเจ้าภาพนะคะและลำดับที่69วัดป่าศรีรัตนารามยังไม่ปรากฏชื่อเจ้าภาพลำดับที่70นะคะที่มาขอเป็นเจ้าภาพเมื่อกี้นี้นะคะในตามตารางว่ายังไม่มีเจ้าภาพนะคะก็ลงนามว่าวัดป่าสันติสามัคคีธรรมนะคะคุณไพโรจน์สิริกุลพิพิธแสงจันทร์และครอบครัว
ขอเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็สุดท้าย71วัดป่าจีนแดงนะครับยังไม่ปรากฏเจ้าภาพดังนั้นเหลืออยู่อีกประมาณ2รายชื่อนะครับที่ยังไม่ปรากฏเจ้าภาพนั้นก็คือลำดับที่69วัดป่าศรีรัตนารามและลำดับที่71วัดป่าจีนแดงก็ยังไม่ปรากฏเจ้าภาพนะครับถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับในวันนี้สามารถมาแสดงเจตจำนงได้นะครับมาแสดงเจตจำนงต่อพิธีกรได้ก็จะได้ลงนามท่านให้เรียบร้อยนะคะมีทราบว่าวัดนี้ครบตามตารางนี้หรือไม่อย่างไรนะครับพระอาจารย์มหาสุพจน์นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านได้รวบรวมรายชื่อนะคะว่าตามจำนงวัดทั้งหมด70กว่าวัดนี้ได้ครบตามตารางนี้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ขอประทานอภัยไว้ณโอกาสนี้นะคะถ้าผู้ประชาสัมพันธ์ได้ประกาศชื่อของท่านตกหล่นไปนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์พระคุณเจ้าขอประชาสัมพันธ์นะคะพระคุณเจ้านะคะพระคุณเจ้าแต่ละวัดที่มารับนะคะกฐินตกค้างให้ท่านได้เดินทางไปที่ประตูกลางนะคะประตูกลางของศาลาเฉลิมพระเกียรตินะคะศาลาเฉลิมพระเกียรติให้ท่านไปลงนามว่าท่านได้มาถึงแล้วนะคะท่านได้มาถึงแล้วแต่ละวัดต่างๆนะคะที่มารับกฐินตกค้างนะคะให้ท่านเดินทางไปที่ประตูกลางเพื่อตรวจสอบรายชื่อวัดของท่านนะคะถ้าครบตามองค์ประกอบก็ให้ท่านได้ลงนามรับรองว่าท่านได้มาถึงแล้วเพื่อที่จะให้กองอำนวยการได้ทราบว่าท่านได้มาถึงแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ครบถ้วนตามกระบวนการอาจจะมีชื่อตรงๆหรืออาจจะโน่นนี่นั่นก็จะได้รีบแก้ไขนะคะให้ทันท่วงทีนะคะจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะมาอย่างพระคุณเจ้านะคะที่เดินทางมารับกฐินตกค้างไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะ